ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาครับสำหรับไมค์ครับอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวภาคนี้นะครับเรามีบางอย่างจะมาให้ดูนะครับมันคือมันเป็นความลับของน้ำนะครับซึ่งหลายคนก็คงรู้อยู่ว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้บางครั้งเราก็ไม่เข้าใจนะครับว่าน้ำมันเป็นยังไงทำไมมันถึงไหลมาทางนี้นะครับเช่นบางครั้งเนี่ยบางคนอาจจะงงว่าแบบเนี่ยครับเมื่อเราวางน้ำอย่างนี้ปุ๊บโอเคมันไหลอย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่เราคิดใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดสมมติบางครั้งเนี่ยและเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเนี่ยบางครั้งเราวางน้ำณจุดตรงนี้ใช่ไหมฮะความหวังของเราคือมันจะไหลมาตรงนี้หรือมันจะไหลท่วมแต่มันดันมาตรงนี้เหตุไฉนถึงเป็นเช่นนี้และในฐานะที่เราต้องการให้น้ำมันไหลมาด้านนี้เราก็เลยวางบล็อกตรงนี้มันก็ยังอ้อมกลับมาไหลมาด้านนี้เมื่อเราวางอย่างนี้อีกมันก็ยังจะอ้อมอีกวางอีกแม่งก็อ้อมอีกจะอ้อมทำไมนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรามีความลับจะมาบอกนะครับความลับของน้ำนั่นเองครับว่าน้ำในไมน์คราฟต์นั้นมีความคิดเราขอวางคืนที่เดิมก่อนนะครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตุ่นคือข้างในนี้มีน้ำอยู่นะฮะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราทูบ็อกตรงนี้แล้วปุ๊บมันก็จะลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ยูเทิร์นเข้าตรงนี้เฮ้ ทำไมมันถึงเป็นเช่นนี้ครับทำไมมันน้ำมันถึงไหลเข้ารูแบบนี้หรืออย่างนี้เหมือนกันเมื่อเราทุบเข้าข้างบนความหวังของเราคือมันจะไหลไปที่ใดที่หนึ่งใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันไหลลงรูทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ครับวันนี้เราจะมีคำตอบมาให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับอันนี้คือสถานที่กากๆชนิดหนึ่งนะครับ มันเป็นคล้ายๆอะควาเรียมเลยละมั้งฮะคือเห็นไหมครับพอน้ำมาปุ๊บใช่ไหมครับสังเกตไหมตรงนี้มันจะมีร่องรับน้ำใช่ไหมโอเคนี้ไม่ว่ากันแต่ตรงเนี้ยและตรงนี้มันไม่มีช่องรับน้ำแต่ทำไมน้ำมันไม่ถึงทะลักมาข้างหน้าและน้ำมันดันยูเทิร์นไปด้านหลังวันนี้เรามีคำตอบครับท่านวันนี้เรามีคำตอบครับท่านผู้ชมเรายกสวิตช์นี้มาก่อนดันดันดันทันทันเห็นไหมครับตรงนี้มีบล็อกดินเดี๋ยวเราจะไปแก้ไขสถิติแก้ไม่ใช่แก้ไขสถิติแก้ปัญหาด้านล่างว่าทำไมมันถึงเป็นเช่นนี้นะครับอันนี้นะครับแหมมันสถานที่มันนี้มันดูหรูนะครับวงเล็บนิดนึงนะครับแต่พอเมื่อเราเดินลงไปนิดนึงปุ๊บก็งบหมดนะครับประหยัดงบกันนิดนึงนะฮะนะครับถ้าสมมุตินะครับเราทุบด้านบนตรงนี้น้ำมันจะไหลเข้ารูนี้หรือมารูนี้หรือไหลลงบันไดหรือไหลไปทางไหนอ่ะเดาติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเมื่อเราทุบน้ำตรงนี้มันจะไหลลงรูไหนระหว่างรูนี้หรือรูนั้นหรือไหลลงบันไดหรือกระจายมั่วซั่วหรืออะไรก็ว่าไปนะครับเราจะมาเฉลยกันเลยละกันนะครับคำตอบก็คืออุ๊ยแหมโอ้ดูช็อตเด็ดเลยคำตอบก็คือมันจะไหลลงแบบนี้นั่นเองทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมมันถึงไม่ไหลลงรูนี้และทำไมมันถึงแหวกอึ๊บอึ๊บออกเป็น2รูแบบนี้นะครับเพราะเหตุใดและเกิดสมมุติเราวางบล็อกตรงนี้ปึ๊บมันแทนที่มันจะไหลอ้อมาด้านนี้หรืออะไรอย่างงี้ไม่มันไม่มันดันมาแค่นี้แล้วก็ลงรูนี้ทำไมถึงเป็นเช่นนี้ครับอย่าพึ่งเรามาดูข้างล่างกันต่อ นิดนึงถ้าเรามีน้ำอยู่ตรงนี้แล้วเรามีรูอยู่ตรงนี้คิดว่ามันจะไหลมาไหมฮะหรือมันจะไหลลงบันไดคำตอบก็คือไหลลงบันไดแล้วก็อะไรประมาณนี้นั่นแหละแต่ทำไมมันถึงไม่มาข้างหน้าเนี่ยเห็นป่ะตรงเนี้ยข้างหน้ามันก็ว่างเนี่ยข้างหน้าก็ว่างเนี่ยบางครั้งน้ำมันเราอยากให้มันไหลมาแต่มันไม่ยอมไหลมาทำไมปุดแป๊บนึงเปิดใหม่ดูนี่มันไหลไปทางไหนเห็นไหมมันก็ไหลแค่นี้ตรงนี้มันไม่ไหลเนี่ยทางที่มันสามารถไหลได้อีกทำไมอ่ะมาดูข้างล่างกันต่อครับสมมุตินะครับคำตอบง่ายๆนะครับความลับของน้ำฟังไว้ดีๆน้ำมันจะไหลลงสู่ที่ต่ำเคยเรียนกันไหมเพราะฉะนั้นเกมไหมครับมันจะถูกสร้างขึ้นมาว่าให้มองหาทางลงที่ต่ำที่สุดและก็ใกล้ที่สุดเช่นถ้าเกิดสมมุติอันนี้คือจุดลงของน้ำนะครับสมมุติพอเราทุบบล็อกตรงนี้ตึ๊บนะครับตรงนี้1ใช่ไหมครับตรงนี้ไกลหน่อยอย่างงี้นะครับสิ่งที่น้ำมันจะไหลลงมาก็คือไหลลงเข้าสู่ใกล้ที่สุดก็คือด้านซ้ายนั่นเองเอาอีกถ้าสมมุติเราเจาะตรงนี้มันจะไหลมาด้านไหนมันก็บึ๊บไหลลงด้านนี้
เอาอีก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 อุดด้านนี้อุดด้านนี้เจาะตรงนี้เจาะตรงนี้น้ำมันจะไปด้านซ้ายหรือไปด้านขวาคำตอบก็คือตึ๊บตึ๊บแชร์ทั้งสองข้างอ่ะเพราะว่ามีระยะทางเท่ากันเอาอีกเอาอีกถ้าสมมุติมันมีความเฉียงอย่างนี้และมันเฉียงอย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นหาระยะทางที่ใกล้ที่สุดหรือจะมารูตรงนี้มาติดตามชมกันมึบคำตอบก็คือฮะระยะทางเท่ากับ1 2 3อันนี้ก็คือมันต้องซึกแซกซึกแซกมาไกลอีกนิดนึงอ่ะมันจะไปด้านไหนความลับของน้ำฮะเห็นมั้ยฮะคือเหมือนพอมาด้านนี้ปุ๊บลงเสร็จแล้วปุ๊บด้านนี้มันก็จะไม่แตะต้องทางที่ด้านเนี้ยมันสามารถไหลได้มันก็จะไม่ไหลหรือจนกว่าเราเจาะรูด้านนี้แล้วเราอย่างงี้แล้วก็อย่างงี้มันก็จะไหลลงมาสู่รูเรานั่นเองน้ำมหาสจรหันกัลยอมั้ยฮะอุดอุดอุดเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะให้มันเป็นรูปบวกเราก็ต้องทำอย่างงี้อันนี้เว้นเท่าไหร่1 2ใช่มั้ยอันนี้ก็เว้น1 2เจาะ1 2ลงรูอีก1 2เจาะสมมุติด้านนี้เราไม่เจาะมันก็จะเป็นรูปอย่างนี้ตึง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 นี่คือความลับของน้ำนั่นเองครับคำตอบก็คือน้ำใช่ไหมครับมันสามารถคิดเองได้มันมีสมองซึ่งเราไม่สามารถบังคับได้คือสิ่งที่น้ำชอบก็คือรูสมมุติเราอยากให้มันตรงนี้เมื่อกี้ไม่ได้คิดอะไรนะเนี่ยเราอยากให้มันไหลมันก็ไม่ไหลจนกว่าเราจะเจาะรูให้มันอย่างนี้แล้วก็สั่งให้มันอัปเดตนิดนึงปุ๊บมันก็จะไหลลงรูแน่ๆเห็นไหมฮะบางครั้งมันไหลไหลมามันก็คือบางครั้งน้ำมันมีการตัดสินใจว่ามันจะไปด้านซ้ายไปด้านขวานะครับจบการพรีเซนต์สิ้นสุดคำสรุปก็คือน้ำมีสมองน้ำมีสมองมันจะหารูที่ใกล้ที่สุดมันคล้ายๆกับมดอะไรประมาณนี้เวลามันน้ำเข้ารังมันใช่ไหมมันก็จะแบบรีบหนีขึ้นที่สูงใช่ไหมส่วนน้ำอันนี้มันก็จะรีบลงสู่ที่ต่ำมันก็จะหารูที่ต่ำที่สุดแล้วก็ใกล้ที่สุดแล้วเกิดสมมติมันเกิดไม่มีอะไรเลยมันก็จะแผ่กระจายแบบตูไม่รู้นะครับมันก็จะแบบคล้ายๆกับตูยอมแพ้ประมาณนี้มันก็จะแผ่กระจายไปแบบมัวซัวอย่างนี้นั่นเองฮะสิ้นเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นการพรีเซนต์เกี่ยวกับความรู้เรื่องน้ำนะครับเห็นไหมครับเสร็จสิ้นการพรีเซนต์ความรู้เรื่องน้ำขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับในคลิปความลับของน้ำสำหรับวันนี้สวัสดีครับ